จากหน่วยปฏิบัติและผู้ร้องเรียนถ้าจะให้ประเมินว่ากฎหมายฉบับนี้จะแก้ไขไหวไหมปรับปรุงไหวไหมผมยังประชุมไม่จบนะครับแต่เท่าที่ดูในเบื้องต้นอาจจะต้องถึงขั้นหรือเสนอยกเลิกกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้ไปปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับนะครับทั้งฉบับเพราะคิดว่าถ้าจะแก้ไขไม่ไหวนะถ้าจะแก้ไขไม่ไหวเพราะมีผลกระทบในวงกว้างจริงๆนี่เป็นการให้ความเห็นในเบื้องต้นผมคงจะต้องเอาเรื่องนี้เข้าคณะกรรมการสามัญต่อไปคาดว่าน่าจะเป็นเว้นไปอีกสัปดาห์เพราะสัปดาห์หน้าเราจะเชิญกระทรวงการคลังมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับในฐานะผู้ออกกฎหมายครับมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับชัดเจนนะครับเรื่องนี้เหมือนกับผมจะตกใจมากว่าพี่น้องตื่นตระหนกมากนะครับแล้วก็ไม่สบายใจกับร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างยิ่งครับอีกด้านหนึ่งครับท่านผู้เชี่ยวชาญถ้าบอกว่าอย่างก็มีบริษัท5ล้านหรือคนรวยได้ประโยชน์เนี่ยได้ประเมินหรือว่ามีเสียงเกี่ยวกับข้อความเดียวที่จะไม่อยากให้แก้เพราะว่าถ้าแก้กฎหมายไหนอะไรเดินหรืออย่างก็จะทำให้คนรวยเท่าที่คุยอยู่กับท้องถิ่นนะครับทั้งกรุงเทพมหานครและเทศบาลสำคัญรัฐบาลจะหาเงินจากไหนหลายหมื่นล้านมาทดแทนจากรายได้ที่เขาหายไปท้องถิ่นจะขาดการพัฒนาตนเองอย่างมากตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งรัฐบาลอาจจะไม่รู้ตรงนี้ด้วยซ้ำไปอย่างวันนี้เทศบาลนครแหลมฉบังมาให้ข้อมูลว่าเขาเคยเก็บได้60ล้านจากท่าเรือแหลมฉบังแต่ถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาใช้เขาเหลือ3ล้านเท่านั้นอีก57ล้านที่หายไปเนี่ยเขาจะเอาจากไหนรัฐบาลจะอุดหนุนมีความสามารถจะอุดหนุนเขาหรือไม่ไม่มีทางเพราะมันไม่ใช่แค่เทศบาลเดียวมันทั่วประเทศ